ครับวันนี้เราจะมาทดสอบแรงดันน้ำมันนะครับแรงดันน้ำมันของรถซูซูกิแคลรี่นะครับตอนนี้เราเปิดออนแล้วก็กักน้ำมันนะครับแรงดันน้ำมันอยู่ที่ประมาณ3บาร์นะครับ 3.5 บาร์เลยนะครับตอนที่เราทำการออนนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตอนออนนะครับออนน้ำมันนะครับเดี๋ยวนะครับที่จับดีๆก่อนนะครับตัวนี้ก็ใช้เกจวัดแรงดันนะครับต้องวัดตรวจสอบดูนะครับอาการรถคันนี้คือมาตอนแรกนะครับปืนเราไม่ได้วัดให้ดูตั้งแต่แรกนะครับแรงดันปั๊มอยู่ที่ประมาณ2บาร์นะครับประมาณ2บาร์ตอนนี้เราเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับแรงดันกลับมาอยู่ที่3บาร์นะครับก็คาดว่าปัญหาอัตราการเร่งไม่ออกวิ่งรอบสูงนะครับนะครับก็น่าจะแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้นะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของการวัดแรงดันน้ำมันที่ตัวท่อทางนะครับจากปั๊มเข้าไปยังหัวฉีดนะครับหัวฉีดจะอยู่ด้านในของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นท่อทางเข้าเราก็วัดแรงดันมานะครับก็ถือว่ารักษาระดับน้ำมันของเชื้อเพลิงได้นะครับอยู่ที่ประมาณ3บาร์ถือว่างานนี้น่าจะผ่านครับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเรานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนปั๊มไปนะครับก็ลองดูครับนี่คืออีกหนึ่งงานนะครับ